สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับทีมข่าวเฉพาะกิจเวชธานีนิวส์ค่ะวันนี้นะคะอิงจะพาทุกคนไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากผู้ที่มารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเวชธานีกันค่ะไปเลยสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะวันนี้นี่มารับวัคซีนป้องกันโควิดใช่ไหมคะใช่ครับมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างจะถึงคิวเราแล้วอ๋อก็ดีใจครับได้ฉีดแล้วทันทีครับเมื่อคืนเตรียมตัวมาอย่างดีเลยไหมคะครับดีครับพักผ่อนพักผ่อนเต็มที่ครับกังวลหรือว่ากลัวตื่นเต้นอะไรไหมคะอ๋อก็มีบ้างนิดหน่อยฮะนิดหน่อยนิดหน่อยครับอยากฝากถึงคนที่ยังไม่ได้มาฉีดอยากให้มาฉีดยังไงไหมคะอ๋อถ้ามีโอกาสแล้วก็มีช่องทางที่จะฉีดได้ก็รีบมาฉีดนะครับก็จะได้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับพวกเรานะครับสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะจะถึงคิวเราแล้วอ๋อไม่ค่ะเมื่อคืนเตรียมตัวมาดีไหมคะสำหรับการฉีดวัคซีนวันนี้เตรียมตัวค่ะค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างเอ่ยแนะนำหน่อยก็คือสมมุติว่าเราทานยาอะไรกันอยู่วิตามินหรืออะไรอ่ะแม่ก็เลิกหมดเลยนะเช่นยาแคลเซียมเนี้ยแม่ก็เลยงดทานไปเลยงดไว้ก่อนค่ะแล้วก็มีนอนพักผ่อนดื่มน้ำเต็มที่ไหมคะดื่มน้ำตามปกติค่ะแล้วก็นอนพักผ่อนตามปกติค่ะค่ะวันนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะอยากฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่ได้มาฉีดแล้วอยากให้เขามาฉีดไหมคะอ๋อจะบอกว่าเราควรจะฉีดป้องกันไว้ดีกว่าค่ะเราไม่ควรจะกลัวนะคะค่ะนั่นแหละไม่ตื่นเต้นค่ะพร้อมมากพร้อมมากๆเลยเมื่อคืนเตรียมตัวมายังไงบ้างคะก็ตามที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าดื่มน้ำมากๆแล้วก็ไม่ดื่มพ่อพจน์จริงๆแล้วพี่ไม่ดื่มชากาแฟอยู่แล้วนะคะเลยแล้วก็นอนตั้งแต่ทุ่มเลยค่ะค่ะกังวลอะไรไหมคะไม่กังวลเลยค่ะเพราะเชื่อมั่นหมอค่ะแล้ววันนี้ตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลจนตอนนี้ขั้นตอนอะไรแล้วคะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่มาเป็นเพื่อนแล้วทีนี้ตัวพี่เองอ่ะฉีดตอนเที่ยงแต่ว่าต้องการให้แบบว่าไม่ตื่นเต้นไม่อะไรอย่างนั้นจะได้ไม่เครียดนะคะแล้วโดยเฉพาะที่นี่บริการดีมากเยี่ยมมากเลยโอ้โหอยากฝากถึงใครที่ยังไม่ได้ฉีดแล้วอยากจะให้เขามาฉีดไหมคะอยากฝากถึงว่าการที่เราจะอยู่เสี่ยงภายนอกเนี่ยนะคะน่ากลัวกว่าวัคซีนนะคะวัคซีนเนี่ยต้องเชื่อหมอนะคะอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อเสียงนกเสียงกาค่ะมาฉีดดีที่สุดค่ะสำหรับใครที่ไม่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นนะคะหรือว่ามีความกังวลอะไรเนี่ยเรามีบริการคุณหมอให้คำปรึกษาด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอกันค่ะคุณหมอกำลังอธิบายให้กับคนที่มาฉีดคุณหมอสวัสดีค่ะขอสอบถามนิดนึงนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดบริการให้คำปรึกษาใช่ไหมคะใช่ค่ะให้คำปรึกษาด้านไหนบ้างเอ่ยในกรณีที่คนไข้มีความดันผ่านจุดคัดกรองมาแล้วแล้วความดันสูงมีประวัติแพ้ยาหรือว่ามีอะไรที่คนไข้สงสัยอะค่ะก็จะมาคุยกันตรงนี้ก่อนนะคะอย่างเช่นความดันสูงเราก็จะให้คนไข้นั่งพักแล้วรอสั่งก็จะมีคุณหมอเนี่ยคอยดูอาการอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะแล้วถ้าอาการปกติแล้วก็ถึงจะเราจะทรายแล้วก็เชิญได้แล้วนอกจากเรื่องความดันสูงมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมออาจจะมีเมื่อกี้ก็จะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำนะคะหรือทานยาบางชนิดเช่นยาลดการแข็งตัวของเลือดอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเวชธานีเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราจะมีคุณหมอคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยไม่ต้องกังวลค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะมั่นใจได้ค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะทุกคนเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากผู้ที่เตรียมฉีดวัคซีนในวันนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะคะชั้น7ไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากผู้ที่ฉีดวัคซีนอยู่นะคะรวมถึงสังเกตอาการอยู่ว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกังวลแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะจะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะวันนี้ท่านไหนมาฉีดหรือฉีดทั้งสองท่านเลยคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่คะได้ฉีดวัคซีนวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมันโล่งใจเลยโล่งใจเลยเหรอเมื่อวานเตรียมตัวมายังไงบ้างคะนอนไม่หลับน
กลัวถึงเช้าเลยกลัวกลัวค่ะเราได้ฉีดยังคะตอนนี้ได้ฉีดไปแล้วค่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะมันยังไม่เท่าไหร่แล้วค่ะไม่เท่าไหร่เลยใช่ไหมสบายสบายเลยใช่ไหมคะเฉยเฉยค่ะเฉยเฉยโอ้โหแต่เห็นเข็มมันกลัวหน่อยตอนเขาถือเข็มมาต้องไม่มองใช่ไหมไม่มองมันก็อดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไหมคะยังไม่มีนะคะกลัวว่าคนที่เขาฉีดไปแล้วเขาบอกว่ามันก็จะมีหน่วงแล้วอยากกลับบ้านแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเขาดูดีมันจะหน่วงจะถ่วงเวลาลุกขึ้นหรือว่าตอนเย็นตอนอะไรอย่างนี้แหละค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าวันแรกไม่มีเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณลูกบ้างดีกว่าค่ะวันนี้ได้พาคุณแม่มาด้วยใช้รถเข็นขึ้นมาด้วยนี่บริการที่โรงพยาบาลเวชธานีนี่สะดวกสบายมากไหมคะสะดวกมากเลยครับมีเจ้าหน้าที่มีน้องๆเข็นมาถึงนี่เลยครับผมดีมากเรื่องการใช้รถเข็นในพื้นที่สาธารณะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับบริการดีมากสมัยหลายปีมาแล้วค่ะมาตรวจโรคอื่นคุณแม่อยากฝากถึงใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วอยากให้เขามาฉีดไหมคะอย่ากลัวเนาะไม่ต้องกลัวหรอกค่ะก็แค่นอนไม่หลับเองมันเป็นธรรมดาเองมันเป็นธรรมดาเองคนที่เขายังไม่รู้เรื่องล่ะแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาฉีดใช่ไหมคะค่ะค่ะไม่น่ากลัวจะนิดเดียวสวัสดีค่ะหน้าตาคุ้นๆนะคะทุกคนก็คือพี่หมูอีหลกนั่นเองนะคะใช่ครับวันนี้มารับวัคซีนเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกก็เตรียมตัวไว้ดีฮะเพราะว่าได้รับคำแนะนำแล้วก็ได้รับคลิปจากเวทนีเนี่ยนะฮะเวทนีก็ดูแลดีมากเลยตั้งแต่ก่อนนะฮะที่จะมารับวัคซีนก็ส่งคลิปนะฮะในการดูแลตัวเองในการปฏิบัติตัวนะฮะสำหรับผู้ที่จะมารับวัคซีนเนี่ยก็จะได้รับคำแนะนำก่อนล่วงหน้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็รู้ขั้นตอนมาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนี้ก็ทำให้เราเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะฉีดแล้วแล้วก็รอประเมินอาการค่ะครับยังไม่มีอาการใดๆนะครับค่ะยังรับวัคซีนได้ดีฮะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเวชธานีขอบคุณทุกๆอย่างนะครับวันนี้ครับดีมากครับคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะขอถามความรู้สึกนิดนึงนะคะวันนี้ได้มาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเวชธานีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าการจัดการที่นี่เรียบร้อยดีมากครับค่ะแล้วตอนนี้กังวลหรือว่าตื่นเต้นไหมคะไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเตรียมตัวมาขนาดไหนเอ่ยเมื่อคืนนอนหลับดีไหมเอ่ยนอนหลับดีครับทานน้ำมาเยอะไหมคะก็ปกติฮะกลัวไหมคะว่าจะเกิดอะไรผลข้างเคียงอะไรเงี้ยไม่กลัวเลยตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะขั้นตอนนั่งคอยว่าสังเกตอาการก็ไม่มีอาการอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมคะตั้งแต่มาถึงครับอยากเชิญชวนให้มาฉีดที่โรงพยาบาลยังไงบ้างไหมคะก็ให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอะไรก็ควรที่จะมาฉีดวัคซีนให้มันเรียบร้อยเพื่อที่จะให้ทุกคนปลอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆครับสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะวันนี้ได้มาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเวชธานีรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็มาตามนัดตอน8โมงนะแล้วก็พนักงานก็มีการจัดกระบวนการอะไรค่อนข้างเรียบร้อยดีครับอย่างแบบว่าเริ่มตั้งแต่ที่จอดรถจนถึงกับขั้นกดลิฟต์แล้วก็แบบรับบัตรคิวเอกสารต่างๆนานาพนักงานพยาบาลแล้วก็บุคลากรทุกท่านจริงๆซัพพอร์ตดีมากครับอย่างเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีใช่ครับตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเอ่ยผมฉีดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำลังรอสังเกตอาการอยู่30นาทีตอนนี้มีอาการหรือว่ามีความกังวลอะไรไหมคะไม่มีเลยครับปกติใช่เมื่อคืนเตรียมตัวมาดีไหมคะก็นอนหลับให้เพียงพอก็จะนอนเร็วกว่าปกติหน่อยนึงแล้วก็งดชากาแฟปกติผมคนติดกาแฟมากใช่ก็แบบงดกาแฟเงี้ยครับเรียกว่าเตรียมพร้อมมาดีมากอย่างนี้อยากฝากอะไรถึงคนทั่วไปไหมคะที่แบบอยากจะเชิญชวนให้มาฉีดยังไงไหมเอ่ยอ๋อก็ถ้ามีโอกาสได้จองหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกตามวันเวลาสถานที่ที่สะดวกเลยใช่ครับไม่เจ็บไม่มีอาการแรงจริงใช่แล้วก็จะได้ถ้ามีโอกาสก็มากันครับนี่เราสัมภาษณ์คนถูกฉีดมาเยอะแล้ววันนี้เรามาสัมภาษณ์คนฉีดบ้างนะคะสวัสดีค่ะเป็นพี่พยาบาลใช่ไหมคะ
อยากให้แนะนำค่ะว่าสำหรับคนที่จะมาฉีดเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างทั้งในเรื่องสุขภาพรวมถึงเสื้อผ้าด้วยค่ะก็สำหรับคนที่จะมาฉีดวัคซีนนะคะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเนาะก่อนฉีดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้าหรือการชุดที่จะสวมใส่นะคะก็ควรจะเป็นชุดที่อาจจะมีแบบเปิดแขนได้สะดวกแต่ก็คือมิดชิดนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อที่สามารถพับแขนเสื้อขึ้นได้นะคะค่ะแล้วถ้าสมมุติคนที่มาฉีดกลัวเข็มจะมีวิธีให้เขาหายกลัวยังไงบ้างคะก็เทคนิคเลยนะคะสำหรับนี่ก็จะแนะนำนะคะว่าให้ผ่อนคลายนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่จะฉีดก็จะแจ้งเนาะว่าเจ็บนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะก็ผ่อนคลายความกังวลไปนะคะไม่ต้องกังวลนะคะจะมีพยาบาลคอยแนะนำอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีพยาบาลคอยสังเกตอาการด้วยขอบคุณมากนะคะเอาละค่ะแล้วถ้าสำหรับใครนะคะที่ฉีดไปแล้วเนี่ยเกิดอาการผิดปกติใดๆก็ตามเรามีห้องพยาบาลด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอและเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่ในห้องพยาบาลกันค่ะไปทางด้านนู้นเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันค่ะว่าในนี้มีการเตรียมการยังไงบ้างคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะที่ห้องพยาบาลของเรานี่สำหรับมีไว้เตรียมการอะไรบ้างครับก็ตรงนี้เป็นจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับสำหรับสังเกตอาการผู้ที่รับการฉีดวัคซีนแล้วมีปัญหาอาการไม่พึงประสงค์นะครับจริงๆเราก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมทั้งทีมแพทย์นะครับแล้วก็ทีมพยาบาลที่จะคอยให้การดูแลตลอดเวลาที่เราให้บริการการฉีดวัคซีนนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆที่จำเป็นในการที่จะเป็นในการช่วยเหลือเบื้องต้นหรือถ้ามีเกิดเหตุร้ายแรงที่จะต้องกู้ชีวิตนะครับอย่างนี้อาการไม่พึงประสงค์อะไรบ้างที่ควรจะต้องยกมือเรียกเจ้าหน้าที่เลยส่วนใหญ่ที่เจอทันทีก็อาจจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะนะครับหรือว่าใจสั่นเต้นแรงนะครับหรือถ้ามีอาการอย่างเช่นแบบว่าชาตามปลายมือตามแขนนะครับหรือว่ายกแขนไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเรียกใช้บริการได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดนะคะให้รีบยกมือแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะเรามีห้องปฐมพยาบาลมีทั้งคุณหมอมีพยาบาลสแตนบายไว้ที่นี่ครบทุกอย่างเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนมาฉีดที่โรงพยาบาลเวชธานีนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะจากที่เสียงสัมภาษณ์ของวันนี้แล้วนะคะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยเตรียมพร้อมบริการมากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้นะคะอินก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ